สวัสดีครับอยู่กับช่องพัดพาไปคลิปนี้ผมจะพามาเปลี่ยนกระโหลกกัดลายแก้ปัญหา PCX ออกตัวสั่นขั้นตอนแรกครับถอดน็อตยึดฝาครอบที่เป็นพลาสติกสีดำจุดนี้มีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวโดยใช้ประแจตัวทีเบอร์8และก็ประแจปากร่วมเบอร์8ประแจปากร่วมจะไว้ขันด้านในครับเพราะด้านในจะขันไม่ได้ต้องใช้ประแจปากร่วมโอเค yeah. อันนี้คือน็อตที่เราถอดออกมาแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวต่อมาครับถอดน็อตยึดฝาครอบแข็งทั้งหมด10ตัวจุดนี้สีแดงคือน็อตสั้นสีเหลืองคือน็อตขนาดกลางแล้วก็สีเขียวคือน็อตยาวสุดคือเบอร์10ที่ผมเขียนเลขไว้ให้แล้วจะได้ดูง่ายๆ yeah. นี่คือน็อตทั้งหมดครับ10ตัวน็อตสั้น6ตัวน็อตขนาดกลาง3ตัวแล้วก็น็อตยาว1ตัวต่อมาครับถอดชุดชามหน้าโดยใช้ประแจเบอร์22บล็อกไฟฟ้าครับยิงออกได้เลยจริงๆเปลี่ยนกระโหลกก็ถอดแค่ตัวกระโหลกหลังก็ได้แล้วนะแต่ตัวนี้คือผมจะทำการถอดล้างทำความสะอาดด้วยนะผมก็เลยถอดหมดเลยโอเคต่อมาครับถอดชุดกระโหลกหลังโดยใช้ประแจบล็อกเบอร์19บล็อกไฟฟ้ายิงออกครับโดยเอามือจับตัวกระโหลกไว้ถ้าไม่เอามือจับเนี่ยกระโหลกมันจะหมุนตามนะต้องเอามือจับไว้ด้วยครับไม่งั้นจะยิงน็อตออกไม่ได้อันนี้คือน็อตเบอร์19แล้วก็แหวนรอง1ตัวถอดมาทั้งชุดเลยครับเสร็จแล้วเราก็ทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยก็ตากไปให้แห้งครับรอการประกอบต่อไปมาดูตัวกระโหลกครับอันนี้คือกระโหลกที่ผมสั่งมาครับเป็นกระโหลกกัดลายของแท้ครับนำไปกัดลายเป็นกัดลายแบบบางๆนะบางๆย้ำเลยว่าบางๆผมไม่เอาแบบลึกนะแบบบางๆดีกว่านี่ครับรอยที่ขอกัดลายลองเอามือลูบไปดูครับไม่คมนะคือบางมากครับมองในคลิปเหมือนว่าลายเนี่ยจะลึกนะแต่จริงๆมันไม่ลึกนะคือบางครับผมไม่เน้นลึกบางๆเนี่ยแหละครับจับดีมากลึกไปเนี่ยมันจะกินผ้าคราสเทียบกับตัวกระโหลกตัวเดิมครับตัวเดิมนี่จะเห็นได้ว่ามันเงามากเลยนะมันไม่มีตัวยึดเลยทำให้เวลาออกตัวเนี่ยมันจะมีอาการสั่นกระเพาะแบบนี้แหละเนี่ยผงคลาสมันชอบไปติดอยู่ในร่องที่ผ้าคลาสมันจับอ่ะต้องร่องตัวกระโหลกทำให้ออกตัวสั่นช่วงเช้าแต่ถ้ากระโหลกร้อนแล้วมันก็ไม่มีปัญหาครับเทียบให้ดูกันชัดๆโอเคครับต่อมาก็ทำการประกอบก่อนประกอบก็ให้เรากระดาษทรายเนี่ยขัดผ้าคราสหน่อยขัดตรงที่เป็นเงาเงาครับจุดที่มันสัมผัสส่วนชุดชามหลังเนี่ยก่อนประกอบให้เราบีบชามครับบีบชามแล้วก็เอาสายพานเข้าไปบีบชามเพื่อจะได้สายพานเข้าไปให้ลึกที่สุดตอนประกอบชุดชามหน้าจะได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็ประกอบกระโหลกกัดลายตัวใหม่ของเราตามด้วยแหวนรอง1ตัวแล้วก็น็อตเบอร์19บล็อกไฟฟ้ายิงขันให้แน่นครับอ
โอเคครับส่วนชุดชามหน้าพิธีการประกอบก็มาร์คตัว T ครับแล้วก็ขีดเส้นไว้ตอนประกอบจะได้ง่ายๆต้องทำเส้นมาร์คไว้ด้วยนะส่วนชุดบูทหน้าจะมีร่องแหวนกับอีกด้านหนึ่งจะมีไม่มีจะไม่มีร่องนะให้เอาด้านร่องแหวนเข้าด้านในครับแบบนี้เสร็จแล้วประกอบชุดชามหน้าลงไปให้เนี่ยมันจะมีมาร์คพอเข้าเวียงอยู่เส้นสีที่เราขีดตรงมาร์คตัวทีก็วางให้ตรงกับจุดมาร์คพอเข้าเวียงส่วนชุดชามนอกก็ให้เอาวงกลม2จุดครับจุดไหนก็ได้ตรงกับมาร์คพอเข้าเวียงนะแบบนี้เป็นชามแต่งก็ต้องใส่แบบนี้ครับเพื่อความบาลานซ์แล้วก็ขันน็อตลงไปขันด้วยมือก่อนนะห้ามใช้บล็อกไฟฟ้ายิงขันให้มือให้หัวน็อตเนี่ยมันโผล่แบบนี้ถ้าโผล่แบบนี้คือแปลว่าชามเนี่ยเข้าสุดแล้วแต่ถ้าหัวน็อตไม่โผล่คือชามติดอยู่กับสายพานให้เรามือดันสายพานขึ้นครับอ่ะโอเคต่อมาก็บล็อกไฟฟ้าครับยิงขันให้แน่นเสร็จแล้วก็สตาร์ทเครื่องเช็คฟังเสียงก็โหลกกัดลายเนี่ยถ้าใส่ครั้งแรกตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยมันจะมีเสียงวิดๆนะอันนี้เราไม่ต้องตกใจครับมันจะเป็นแค่ครั้งแรกแป๊บเดียวพอใช้ไปสักพักมันก็จะหายแล้วโอเคเสร็จแล้วก็ขันน็อตยึดให้แน่นอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความแน่นหนาโอเคโอเคเยี่ยมต่อมาครับประกอบชุดฝาครอบแคร้งลงไปจุดนี้มีน็อตอยู่ด้วยกัน10ตัวครับขนาดความยาวน็อตไม่เท่ากันจุดนี้นะสีแดงคือน็อตสั้นสีเหลืองคือน็อตขนาดกลางแล้วก็สีเขียวคือน็อตยาวสุดเนี่ยครับตอนประกอบก็ให้เช็คดีๆนะเสร็จแล้วก็ประกอบฝาครอบสีดำมีน็อตอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวครับจุดนี้เสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องเช็คความเรียบร้อยอีกครั้งเช็คฟังเสียงว่ามีเสียงอะไรผิดปกติไหมเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูครับว่ารอบปลายจะได้ไหมโอเคไปกันเลยHey!
จากที่ผมได้ทดลองใช้ไปแล้วประมาณเกือบ1,000โลนะอาการสั่นตอนนี้ก็ยังไม่มีนะถ้าให้เทียบเนี่ยกับตัวสปริงตัวที่ผมเปลี่ยนมาทุกอย่างเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะจบสุดแล้วโอเคเลยตัวนี้คือมันเยี่ยมมากอ่ะมันดีมากเลยครับตัวนี้ที่ออกตัวเนี่ยไม่มีอาการเลยนะจับดีมากครับเป็นกะโหลกกัดลายแบบบางๆนะผมย้ำว่าบางๆไม่ต้องเอาหนาครับเอาบางๆเดี๋ยวจะใช้ไปสักพักหนึ่งสักประมาณ 30,000 โลแต่ถ้ายังไงถ้ามันมีอาการสั่นอีกเดี๋ยวผมจะอัปเดตไว้ใต้คอมเมนต์ถ้าไม่มีการอัปเดตไม่มีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าตัวนี้น่าจะจบสุดแล้วน่าจะโอเคสุดแล้วแต่เท่าที่ผมลองมานี่คือตัวนี้ดีมากเลยเดี๋ยวมันดีอะแนะนำเลยครับตัวนี้สำหรับใครที่เบื่อแบบว่าอาการออกตัวสั่นช่วงเช้าๆช่วงเช้าๆนี่มันจะสั่นแรงมากเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็นกะโหลกกระลายเนี่ยของผมเป็นกะโหลกกระลายแล้วก็คาร์ดคาร์บอนนะมีสปริงด้วยสปริงเล็กสปริงใหญ่ถือว่าเยี่ยมเลยครับโอเคเลยชุดนี้จบแน่นอนผมว่าโอเครอบปลายผมว่าไม่ต่างนะไม่ต่างจากกะโหลกเดิมก็โอเคอยู่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาฝากกดติดตามไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ